มณีพึ่งตื่นจ้ะถ้าปากสีแดงเดี๋ยวมณีจะทําเมนูหมูอบสูตรสุขภาพดีนะคะเครื่องปรุงไม่มีอะไรเลยค่ะใส่แค่เกลือกับน้ำมันออยล์นิดหน่อยนะคะก็เดี๋ยวจะทําให้ดูนะว่ายังไงอาจจะไล่ๆนิดนึงนะทั้งผ่าโพหัวทั้งเสืออันนี้สุดนอนเนี่ยนี่แล้วก็เสือกันเปื้อนนะหน้าแก่มปะตาก็จะบวมๆนิดนึงเพราะว่าเพิ่งตื่นหาแปรงฟันแล้วก็ทาดิบเดี๋ยวจะทํากับข้าวโอเคจ้าโอเคนี่ค่ะหมูได้หมูมาแล้วได้ตาได้หมูแล้วก็เขียงก๋วยนี่ก็เป็นหอมคั่วเนาะเดี๋ยวเฮาก็จะหั่นหมูก่อนก็หมูนี่สิ่งนึงก็ได้สีแดงเป็น2อันก็จะเฮ็ดหมูทอดกับหมูอกหมูอกนี่สูตรใหม่บ่เคยเฮ็ดเขาดีว่าเครื่องปรุงอยู่บ้านเขาก็บ่มีหยังหลายไงก็ได้จะปรุงแบบเฮ็ดจังได๋ดีวะโอเคค่ะก็มาหั่นหมูกันก่อนเด้อมีดก็มีอันเดียวเด้นี่อันซอห้องเขาอยู่นะทีนี้หมูเนี่ยจะหั่นครึ่งนึงล้างมือก่อนนะถึงจะไปละกันหมูเนี่ยจะใส่ซองฟิตไว้เพราะว่าใส่ซองฟิตแล้วมันจะแข็งๆเวลาเฮาหั่นมันจะหั่นนี่ครึ่งนึงนี้จะเอาไว้ทําหมูทอดอันนี้จะทําหมูอบหมูอบนี่จะหั่นเป็นแบบย่างๆมั้ยเออเพราะว่ามีบ่ค่อยเข้ามันอย่างนึงก็จะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวหั่นหมูก่อนทำมีดใหญ่ๆเป็นมีดอิโต้มีดปังตองสิคือสิทำไงอยู่จะคล้ายๆทำเป็นเนื้อสเต็กหมูสเต็กสันนะปวดดูหน้าไหมครับปวดดูหน้าคุณไม่ควรนะคะมันก็จะเย็นๆแต่ว่ามันจะหั่นง่ายได้จ้ะเพราะว่าเขาใส่ช่องฟิตไว้ใส่นี่ใส่แล้วก็ออกมาไว้จ้ะให้มันแบบมันแข็งเวลาหั่นจะหั่นง่ายก็จะได้เป็นแผ่นสวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำอบกันเป็นการทำครั้งแรกค่ะเพราะว่าเป็นแม่ครัวจำเป็นเรามาอยู่ต่างประเทศเราต้องหัดทำกับข้าวให้เป็นนะคะอยู่บ้านก็บ่ค่อยเฮ็ดดอกซื้อมากินนะบ้านเฮานี่ถ้าซื้อกินเองนี่มันจะแบบอาจจะสะดวกกว่านะเพราะว่าจริงๆซื้อมาเฮ็ดเองมันจะแพงกว่าเด้อยู่บ้านเฮาอ่ะซื้ออยู่ตลาดถุงละ10 20บาท20บาท30บาทละประมาณเนี่ยก็ถูกแหละบ่ต้องมาเสียเวลาเนาะเฮาก็เฮ็ดงานกันลิงค่ะอยู่คนเดียวนี่ออกไปกินก๋วยเตี๋ยวชามละ30บาท40บาทเนี่ยอิ่มแหละบ่แพงแต่ว่ามาอยู่พี่นี่ถ้าซื้อนี่ขันต่ำกับจานละ300แม่300เปโซกับประมาณ300กว่าบาทบ้านเฮานั่นแหละราคาไกลๆกันมันก็จะแพงฉะนั้นเฮาก็เลยต้องหัดเฮ็ดเองที่นี่เพราะว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นหยังที่ใส่ตะเกียบเพราะว่าประเทศเนี่ยบ่ค่อยมีเครื่องปรุงมันบ้านเฮาอ่ะนะแล้วอีกอย่างนึงจริงๆอ่ะเมียวอ่ะเฮ็ดแบบเพื่อสุขภาพแหมก็เลยใส่ตะเกียบนําถ้าคนอื่นอยากใส่เครื่องปรุงอย่างอื่นก็ใส่ได้อยู่ก็จะมีซอสมีน้ําตาลแต่นี่จะบ่ใส่หั่นหมูเสร็จแล้วค่ะมื้อเย็นมากเดี๋ยวอันนี้อีกชิ้นนึงอันนี้จะหั่นแบบเล็กๆค่ะไว้ทอดหั่นง่ายหั่นทอดอีกอันนี้ก็จะหั่นไว้ทอดนะฮู้เย็นมือมากเพราะว่าเพิ่งออกมาจากช่องคิดแข็งหมูด้วยค่ะแข็งเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะให้ดูตอนเริ่มเห็ดนะโอเคนี่จะได้หมูมาแล้วแบ่งเป็น2ส่วนนะคะอันนี้จะเอาไว้ทอดอันนี้จะเอาไว้อบเดี๋ยวส่วนสูตรอบเนี่ยเมียวก็จะใส่แค่น้ำปลาเอ้ยพวกมันเกลือเดี๋ยวให้ดูเกลืออันนี้ค่ะเกลือบางเขาก็จะใส่แค่เกลือแล้วก็จะใส่น้ำมันออยล์เขาใส่ออลีฟออยล์นะคะออลีฟออยล์ค่ะใส่ออลีฟออยล์แล้วก็ซอลต์นี่ภาษาสเปนเขาอ่านว่าซอลต์เอนี่ออกเป็นอาร์ดิ เอสเอลซอลต์ฟีนาโยดาดาฟีนาโยดาดา
ฟินานโยดาดาฟรูโอราดาอาการถูกก็พูดโอเคเดี๋ยวจะทำให้ดูกันนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นเกลือสำหรับเหมือนคล้ายเกลือไอโอดีนบานเฮ้านะคะก็จะเป็นสำหรับพวกที่แบบสูตรไดเอทเพื่อสุขภาพทุกอย่างเราทำเพื่อสุขภาพนะคะจะได้อายุยืนก็ใส่นิดนึงนะคะใส่เกลือใส่เกลือเดี๋ยวจะดูกันว่าเฮ็ดจังได๋แต่มือนี่ต้องล้างให้สะอาดนะเพราะเฮาจับจับเนื้อแล้วก็ใส่น้ำมันไม่ต้องใจร้ายเด้อจ้ะเด้อเพราะว่าเดี๋ยวเฮาไปถอดใส่น้ำมันอยู่โอเคเดี๋ยวจะมาดูว่าทำยังไงกันนะคะโอเคหมูทอดค่ะนี้นะคะก็จะกำเกรียมกำหอมปิดฝาไว้เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะก็เสร็จแล้วนะคะหมูอบของเรานะคะก็จะเนื้อจะยุ่ยๆนะคะเดี๋ยวจะไปกินกันนะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูหมูอบแล้วก็หมูทอดค่ะแล้วก็มาใส่ในจานเดียวกันนะคะก็ไม่ได้แต่งอะไรก็จะกินแบบนี้เลยค่ะก็กินครีมค่ะมีแค่เกลือนะคะก็หน้าตาแบบนี้หมูกรอบอะไรเนื้อก็จะนุ่มๆเรื่อยๆนะคะอร่อยมากเลย